ทีนี้มันสวนทางกับพบตรที่ออกมาโต้ทางด้านของเพจสายใหม่ต้องรอดยืนยันว่าไม่มีบ่อนเมืองปากน้ำแล้วก็ไม่มีเหตุยิงกันท่านพบตรยืนยันแบบนี้ก่อนหน้านี้นะคะสั่งให้ไปตรวจสอบซ้ำเพื่อคลายข้อสงสัยสังคมกำชับทุกพื้นที่ห้ามมีบ่อนการพนันเด็ดขาดค่ะ พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีเพจสายหมายต้องรอดค่ะที่เปิดเผยว่าพบบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีเหตุทะเละวิวาทกันที่บ่อนดังกล่าวจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทราบว่าสถานสถานที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่บ่อนท่านผอตอรบอกนะคะตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่บ่อนและไม่ได้รับแจ้งเหตุยิงกันแต่กำชับให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคม พบตรอบอกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงพบการลักลอบเล่นการพนันในหลายพื้นที่ซึ่งสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของพื้นที่ให้กำจัดบ่อนทั้งหมดค่ะอย่าให้มีในพื้นที่โดยเด็ดขาดหากมีเนี่ยจะต้องดำเนินการจับกลุ่มตามกฎหมายทันทีและหากมีประชาชนแจ้งเบาะแสให้รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเร่งด่วนค่ะ